ตอนนี้เราอยู่ในงานเทศกาลกินเจเยาวราชปี2567นะครับซึ่งเขาจัดระหว่างวันที่2ถึงวันที่11ตุลาคม2567ที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือขบวนแห่ของพิธีเปิดนะครับซึ่งจะเป็นรถบุพชาติแล้วจะมีองค์สมมุติของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับอยู่ด้านบนเรามีของมาฝากนะครับของลูกเพจอันนี้ฮะเลขเด็ดเลขเด็ดทะเบียนรถเจ้าแม่นะครับนี่นะฮะ6679นะครับ6679นะครับเลขเด็ดเอามาฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมช่องของเราโอ้โหปีนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ร้านค้านี่เฟิร์มมากอย่าลืมนะครับเขายังจัดคือคิดว่าเราลงคลิปนี้ไปน่าจะยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับเพื่อนๆที่ทานเจนะครับหรือที่ไม่ได้กินเจก็มาเที่ยวได้นะครับเพราะว่างานเนี่ยเขามีอาหารค่อนข้างจะหลากหลายซึ่งอยากให้ได้ลองมาเดินเก็บบรรยากาศแล้วก็เดินเที่ยวกันยังไงขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับโอ้ยไม่ได้